ตอนไปซื้อประมาณช่วงบ่ายวันที่31อะค่ะก็ไม่ได้สังเกตด้วยตอนซื้อก็หยิบใส่ถุงมาเลยแล้วก็พอไปถึงบ้านก็ตอนนั้นก็ยังไม่ได้แบบทำหรืออะไรเงี้ยนะคะก็พอมาทำตอนเย็นอะตอนประมาณ4โมงเย็นอย่างเงี้ยแล้วพอล้างปลาหมึกอะค่ะก็มันต้องเอาแบบเหมือนไส้ปลาหมึกออกอะไรเงี้ยหนูก็ล้างไปแล้วตัวสีของที่เจอค่ะมันผิดปกติอะแล้วมันก็มีวงแหวนอย่างเงี้ยหนูก็เฮ้ยเหมือนที่ดูในสารคดีเลยเหมือนในข่าวเลยอะไรเงี้ยหนูก็เลยลองให้น้องอ่ะเสิร์ชดูแล้วก็เหมือนใช่อ่ะหนูก็เลยโอเคงั้นถ่ายแล้วก็โพสเพราะว่าตอนที่หนูซื้อไปอ่ะมันเหลือแค่นิดเดียวแล้วอ่ะแต่ก่อนหน้านี้หนูไม่รู้ว่าแบบใครจะซื้อไปก่อนหรือเปล่าก็เลยโพสเตือนในเพจจังหวัดอ่ะค่ะก็มีการโทรบอกที่ร้านว่าเนี่ยพบปลาหมึกนะอะไรเงี้ยเขาก็โอเคขอโทษอะไรเงี้ยก็หนูว่าไม่ได้ติดความหรือเอาความอะไรเขานะคะแต่ก็บอกเขาว่าก็ช่วยแบบตรวจสอบนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วพิษของมันนี่มันขนาดไหนฮะไอ้หมึกชนิดเนี้ยที่ดูก็20เท่าของงูเห่าอะค่ะมันก็ระบบแบบทำลายระบบประสาทอะไรเงี้ยสามารถตายได้เลยฉับพลันแล้วที่ร้านเขาเนี่ยเราสอบถามเขาไหมว่ามันเจอเยอะไหมที่เขาเอามาขายเนี่ยหรือมันหลุดมาตัวเดียวไม่แน่ใจอะค่ะอาจจะหลุดมาตัวเดียวหรือแบบพบปลาหมึกชนิดนี้ส่วนมากก็ไม่ค่อยออกมาเจอคนหรืออะไรเงี้ยค่ะจะแบบรักสงบมากกว่าตอนที่จับอะมันค่อนข้างที่จะแบบร้อนๆแสบๆมือแต่ว่าหนูก็ไม่ได้คิดอะไรค่ะเพราะตอนแรกก็แค่ดูรูปแต่ยังไม่ได้หาข้อมูลแบบจริงจังว่ามันอะไรเงี้ยค่ะก็ต้องระวังค่ะอันนี้คือที่ซื้อจากร้านเลยเนาะใช่ค่ะโอ้คือเป็นไอตัวจุดๆๆเนี่ยนะใช่ค่ะไอตัวข้างๆนี่คือกินได้ใช่ใช่แต่ว่าแบบที่หนูดูในเน็ตอะในแบบน้ำลายมันอะไรอย่างเงี้ยหนูก็เลยวิไม่กล้าแล้วอะทิ้งหมดเลยก็คือผวาไปเลยใช่ค่ะกลัวก็เลยทิ้งหมดเลย